คลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวเก้าอี้นะครับของแบรนด์ Cargo Container จากเกาหลีนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูส่วนต่างๆของเก้าอี้ตัวนี้กันนะครับสวัสดีครับซานต้าชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมารีวิวตัวเก้าอี้นะครับของแบรนด์ Cargo Container จากเกาหลีนะครับก็สำหรับบ้านเรานะครับจะชอบความเป็นญี่ปุ่นมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวอาหารอะไรต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงของแคมป์ด้วยนะพอเราจะเลือกซื้อของแคมป์อ่ะเราก็เลยเลือกซื้อเป็นพวกแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับซะส่วนใหญ่นะแต่พอเราอยากจะได้เก้าอี้อ่ะครับตัวที่เป็นตัวเล็กๆพกพาง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับไปลองดูของแบรนด์ญี่ปุ่นก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกใจอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เลยลองหาแบรนด์อื่นๆดูนะครับก็มาเจอของ Cargo Container ลองซื้อมาใช้ดูนะครับพอได้ลองซื้อมาใช้ก็รู้สึกว่าชอบนะครับเราก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับในคลิปนี้เลยนะครับอะไรครับลูกอะไรครับอะไรครับลูกว่างไงครับลูกมาช่วยเหรอมาช่วยรีวิวอ่ะมาช่วยรีวิวก็เดี๋ยวเราจะมาดูส่วนต่างๆของเก้าอี้ตัวนี้กันนะครับเริ่มจากขนาดของเขาก่อนนะครับเก้าอี้ตัวนี้นะครับก็จะชื่อรุ่น Cargo Container Cozy Folding Chair นะครับแล้วก็จะมีขนาดกว้างยาวอยู่ที่550x520นะครับแล้วก็สูง670 มม.นะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีดำล้วนนะครับเป็น Midnight Black นะครับจริงๆก็จะมีสีอีก2สีนะครับให้เลือกก็จะเป็นสีเขียวกับสีแทนนะครับความต่างของสีเขียวกับสีแทนเนี่ยจะมีอยู่นิดนึงตรงที่ว่าตัวไม้พักแขนก็จะเป็นไม้สีเข้มนะครับแต่ว่าถ้าของ Midnight Black เนี่ยก็จะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็น All Black เลยนะส่วนเนื้อผ้าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมนะครับโพลีพันดีนะครับมีความหนาแข็งแรงมากเลยนะครับผิวสัมผัสที่ดีนะครับผมลองแบบรูปๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเนื้อผ้าดีมากเลยนะฮะแล้วก็มีการเย็บ2ชั้นนะครับมีชั้นที่เป็นตัว PE foam นะครับช่วยเพิ่มความนุ่มให้กับตัวเก้าอี้ตัวนี้นะครับโฟมเนี่ยผมว่าก็มีข้อดีในแง่ของว่าช่วยเพิ่มความนุ่มด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวโครงนะทำให้ตัวเก้าอี้เนี่ยดูมีความตึงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวที่เป็นผ้าชั้นเดียวแล้วก็ไม่มีโฟม PE เนี่ยบางทีเรานั่งไปเรื่อยๆผ้ามันอาจจะหย่อนไปเรื่อยๆได้นะครับตัวนี้ก็คงจะช่วยให้ทรงมันดูสวยงามอยู่ตลอดแล้วโฟมตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ตรงที่นั่งของเราด้านล่างนะครับก็ยังมีในส่วนของข้างบนด้วยที่เป็นพนักพิงข้างหลังนะครับก็จะมีทั้ง2ส่วนเลยเย็บ2ชั้นแล้วก็มีตัวโฟม PE ตัวนี้ทั้งหมดนะครับและในส่วนที่เป็นพนักพิงหลังด้านบนนะครับก็จะมีการสกรีนในชื่อรุ่นของเขานะครับที่เป็น Cargo Container Cozy Folding Chair นะครับแล้วก็ขนาดแล้วก็สีของเขานะครับซึ่งก็ทำออกมาในรูปแบบของตัวอักษรที่มันดูแบบเท่ๆแนวแบบอาจจะเป็นแนวทหารอะไรอย่างเงี้ยนะดุดันเท่ๆแคมปิ้งอะไรเงี้ยครับมาดูในส่วนของโครงสร้างของเขากันบ้างนะครับโครงสร้างของเขาก็จะเป็นตัวสีดำล้วนแบบนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับแต่ก็เป็นอลูมิเนียมที่รู้สึกว่ามีความแข็งแรงนะครับสีเนี่ยดูมีความแน่นนะครับน่าจะแบบไม่หลุดลอกง่ายอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องลองใช้ดูกันยาวๆอีกทีนึงนะฮะส่วนตรงฐานที่เรานั่งเนี่ยจะสังเกตว่าเขาออกแบบได้แบบใส่ใจมากเลยนะครับมันจะเป็นฐานที่ไม่ได้ตรงแบบว่าแนวนอนไปทั้งหมดนะฮะมันจะมีการแบบเชิดขึ้นบนนิดนึงเพื่อให้มันถูกเออโกนนะครับแล้วส่วนตรงปลายเนี่ยเขาก็จะหักลงนะครับเพื่อให้มันรับกับขาของเราเนาะตรงเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าเออเขาใส่ใจดีนะฮะก็มาดูในส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังของเขานะครับก็จะมีเป็นลวดลายของเอกลักษณ์ของคาร์โก้เองนะครับอยู่ด้านบนที่เป็นแถบก็ดูแบบมีเอกลักษณ์นะครับเราเห็นไกลๆเราก็รู้เลยว่าเป็นแบบคาร์โก้นะครับแล้วก็มีคำต่างๆนะครับใส่เข้ามาเป็นเหมือนกับว่าตกแต่งนะครับเหมือนคล้ายๆกับตัวด้านหน้าของเขาเนาะในส่วนของที่เป็นมือจับนะครับก็ผมก็รู้สึกว่ามือจับเขาค่อนข้างทำได้ดีนะครับทำมาแบบว่าพอดีกับตัวผ้าข้างบนเลยนะครับแล้วก็ยกได้ง่ายนะครับเนี่ยอย่างเราลองพับแล้วก็ลองยกดูนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะยกได้ง่ายนะครับมีน้ำหนักแค่ 2.6 กิโลกรัมนะครับก็ไม่ได้หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะฮะผู้หญิงก็ยังยกได้นะครับยกจางกันง่ายๆเลยนะฮะตัวจุดพับก็รู้สึกถึงความแบบเฟิร์มนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันดูแบบพับแล้วก็แก๊กๆแบบน็อตหลวมๆหรืออะไรอย่างนี้นะฮะให้ความสมูทมากเลยนะ
ในส่วนตัวของที่วางแขนของเก้าอี้ตัวนี้นะครับถ้าดูเผินๆเนี่ยอันนี้เป็นดำล้วนใช่ไหมฮะอาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไม้จริงอะไรเงี้ยถ้าเราได้ลองมาดูใกล้ๆเนี่ยเราจะเห็น texture ของไม้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เขาทำเป็นสีดำเนียนๆเลยนะก็ใครที่ชอบนะครับการเซตเต็นท์แบบสี all black อะไรเงี้ยนะครับอยากจะให้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยมันสีดำหมดเลยนะครับก็รู้สึกว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเข้ามากเลยนะครับก็คือแบบว่าดำแม้กระทั่งแบบว่าตัวที่วางแขนเลยนะฮะและเก้าอี้ตัวนี้ก็มาพร้อมกับกระเป๋านะครับที่ดูดีมากเลยนะครับเป็นลายที่คล้ายๆกับตัวของเก้าอี้เลยนะฮะเข้าเซตกันมากเลยนะครับเวลาที่เราใช้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็ยังมีกระเป๋าเก็บด้วยความเรียบร้อยมันก็จะไม่ทำให้เวลาที่เราขนไปแคมป์อะไรต่างๆเนี่ยมันถูกขูดขีดอะไรจากแบบอุปกรณ์อื่นๆนะฮะอันนี้ผมก็ชอบมากเหมือนกันนะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเก้าอี้ตัวนี้นะครับผมก็มองว่าเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีนะครับในการจะหาเก้าอี้สักตัวเล็กๆแบบนี้นะครับพกพาไปแคมป์นะครับแล้วยิ่งใครที่ชอบเซตเต็นท์แบบสีดำล้วนนะครับ all black นะครับผมว่าตัวนี้เหมาะมากเลยเอาไปเข้ากับอุปกรณ์ที่เป็นสีดำล้วนของเรานะครับนอกจากตัวเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์อื่นๆนะครับของแบรนด์ Cargo Container ทำออกมาเป็นเซตแบบสีดำต่างๆนะครับสามารถจะเอาเข้าคู่กันได้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับที่ผมลองซื้อแบรนด์นี้มาใช้นะครับอันนี้ก็ชอบเหมือนกันก็ไม่แน่ว่าอนาคตก็อาจจะอันนี้ผมก็เล็งๆไว้หลายตัวนะครับก็ไม่รู้จะเสียตังค์เพิ่มอีกมั้ยนะฮะเพราะรู้สึกว่าของเขาก็แบบคุณภาพดีนะครับสวยด้วยนะฮะก็ถ้าเกิดว่าผมมีของจากแบรนด์นี้อีกก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะครับหรือถ้าร้านไหนนะครับขายอยู่นะครับก็ยินดีนะครับส่งมาให้รีวิวได้นะครับผมก็จะลองใช้แล้วก็จะได้รีวิวให้เพื่อนๆดูกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับซันต้าชาแนลจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ามารีวิวของแคมปิ้งอะไรกันอีกก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับ